โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดเมืองทองหนึ่งเราจะมาตามหาร้านที่มีผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกันค่ะนี่เลยค่ะเจอแล้วร้านเจ๊บาทเรามาดูกันค่ะว่าที่ร้านจะมีพริกขี้หนูสวนป่นขายหรือเปล่าถ้าพริกขี้หนูสวนป่นก็ของข้าวทองเลยค่ะก็รสชาติเผ็ดนะคะแล้วก็หอมอันนี้นะคะส่วนมากก็จะไปใช้ลาบแล้วก็ทำน้ำจิ้มแจ่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากพริกขี้หนูสวนป่นแล้วมีสินค้าตราข้าวทองอะไรที่ขายดีอีกบ้างคะมีพวกอบเชยแล้วก็ถั่วทอดถั่วป่นนะคะแล้วก็พริกน้ำตาลค่ะแล้วก็เครื่องเทศของข้าวทองค่ะถ้าอยากมาซื้อสินค้าของบริษัทข้าวทองนะคะมาซื้อได้ที่ตลาดเมืองทองหนึ่งร้านเจ๊บัตรนะคะมีทุกอย่างค่ะเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองค่ะอย่าลืมนะคะเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสดสะอาดวันหยุดแบบนี้จะมีอะไรดีไปกว่าการออกไปหาของอร่อยๆทานกันใช่แล้วล่ะเจ๊อย่างที่เจ๊บอกนะเจ๊แบบอยากทานอาหารฝรั่งเศสแบบจริงๆจังๆนะฮะแล้วก็แบบบรรยากาศนี่บอกได้เลยว่าที่สุดในกรุงเทพเขียวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเราบอกเทดดี้ว่าเราอ่ะอยากได้สวนสวยๆสวนสวยๆแต่เรื่องของกินเราบอกว่าอะไรก็ได้อร่อยก็พอตอนแรกก็คือตื่นเต้นกับสวนนะแต่พอเข้ามานั่งข้างในเสร็จรู้สึกว่าเราต้องรู้จักเขาแล้วล่ะใช่ครับผมมาทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมชาติครับอารยะกิติพงศ์ก็เป็นเจ้าของร้านนี้แล้วก็ดูแลร้านนี้ครับทำมิ่งเบิร์ดครับขออนุญาตถามเลยดีกว่าฮะทางเข้ามาเนี่ยนะมันก็แบบยังไม่ได้แบบเห็นความอลังการครับพอเปิดประตูเข้ามาเท่านั้นแหละครับตกใจเลยครับตกใจเรื่องอีกโลกหนึ่งเลยครับใช่เหมือนจูราสสิคพาร์คอะคือถ้าพี่มีแบบไดโนเสาร์หน่อยหนึ่งนี่ใช่เลยสวยมากคือมันเป็นความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอะเราไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเราอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ป่าเยอะมากเราทำร้านอาหารอยู่ในเรือนต้นไม้ของคุณพ่อตาผมเป็นนักสะสมพันไม้อาจารย์สุรัตน์วันโนก็จริงๆแล้วท่านทำร้านบ้านก้ามปูแล้วก็ท่านเป็นนักเล่นต้นไม้นักจัดสวนแล้วก็ผมก็มาขออนุญาตสร้างร้านอาหารเนี่ยมาชนกับเรือนต้นไม้ของท่านเพราะเราเล็งไว้แล้วจริงๆแล้วในบริเวณเนี้ยมันเป็นร้านบ้านก้ามปูร้านบ้านก้ามปูก็คือว่ามันจะมีบริเวณตั้งแต่ตรงสุดริมโน้นมาถึงตรงนี้มีถนนขั้นกลางก็ส่วนใหญ่ลูกค้าไม่เคยเดินมาถึงตรงนี้มานั่งทานกาแฟกันอยู่ในมุมโน้นตรงนี้เป็นที่ที่เก็บต้นไม้สำหรับนักเล่นต้นไม้เวลามาเดินดูต้นไม้ซื้อขายการมาชอบการเปลี่ยนแลกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับได้ทำร้านในบรรยากาศที่ดีด้วยแล้วก็เข้ากับไอเดียที่เราจะทำร้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแปลว่าพอได้สถานที่ปุ๊บมาตั้งร้านเสร็จปุ๊บเมนูต่างๆอาหารต่างๆหรือว่าชื่อร้านฮัมมิงเบิร์ดมาอย่างไรก็เอาฮัมมิงเบิร์ดก่อนนี่ก็คือแต่ก่อนเนี่ยพอเรามาเดินเล่นแถวเนี่ยถ้าเกิดตอนทีมงานมาถ่ายถ้าเกิดไม่ได้คนเยอะมากเกินไปเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนกสมัยก่อนก็เหมือนกับเราก็คิดว่าเอ้ยมันมาทีไรมันได้ยินเสียงนกเหมือนนกมันทำเพลงเราก็มีไอเดียว่าเฮ้ยเราอยากทำร้านอาหารร้านหนึ่งที่คนมากินแล้วเหมือนกับแม่ทำให้กินที่บ้านไม่ต้องหรูหราไม่ต้องแบบทำไปแบบประดิษฐ์ประดอยอะไรมากอ่ะแต่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอินกรีเดียนเนี่ยแบบเรามั่นใจที่เราจะกินมันได้ร้านที่บอกว่าอาหารเหมือนที่บ้านคุณแม่ทำขอทราบได้ไหมว่าสูตรมาจากก็ร้านเรานี่ก็ต้องยกเครดิตจริงๆให้คุณป้าคือป้าหมูแห่งร้านเลอบิสโตรครับป้าหมูก็คือมานิสาอิสระเขาเป็นเจ้าของร้านเลอบิสโตรในยุคประมาณสัก 20-30 ปีที่แล้วคนที่อยู่ในย่านแบบดาวทาวน์เลยกลางเมืองจะรู้จักร้านเลอบิสโตรเป็นร้านที่คนดังและชอบไปกินกันเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสที่ได้รับสืบทอดเมนูมาจากมาดามซูซานแล้วก็ตอนเราทำร้านเนี่ยคุณป้าได้มาช่วยดูแลมาเซตเมนูมาอยู่กับเรามาทำอะไรเราก็แบบโชคดีมากครับตั้งแต่เราเปิดร้านมา 5-6 ปีเนี่ยครับ ตัวอาหารเนี่ยเราไม่ปรับเลยตัวสูตรนี่คืออาหารยิ่งอาหารฝรั่งนี่คือเราไม่เคยปรับเลยเพราะว่าตั้งแต่ได้มายังไงเราก็ทำแบบนั้นมั่นใจได้ว่าสูตรนี้เป็นแบบฝรั่งเศสแบบแท้ๆหรือแบบต้นตำรับเลยถ้ามาที่ร้านทำยิ่งเบอร์อะไรแนะนำเราเริ่มด้วยสตาร์เตอร์เนี่ยเราทานแอปเปอร์ไทเซอร์เนี่ยขนมปังกระเทียมกับหอยลายคนกินก็จะชอบมากเราทำร้านอาหารเนี่ยคนทำร้านอาหารทุกคนเนี่ยผมว่ารู้กันดีเลยแต่คนบริโภคอาจจะไม่รู้ปัจจุบันนี้มันของที่มันสำเร็จรูปมันเยอะมากพอจะพูดได้ว่ามันเป็นแบบสไตล์โฮมเมดแน่นอนใช่ครับผมเขาทำที่บ้านใช่ไหมคือเขาเริ่มส่วนผสมทุกอย่างเองจานต่อไปค่ะครับจานต่อไปก็อาหารทานเล่นอันนี้เป็นอาหารไทยที่เราทำคิดขึ้นมาเองตอนที่เราเปิดร้านเป็นกิมมิคเล็กๆเขาเรียกว่าอาหารนกก็คือเหมือนกับเราจะหาอะไรที่แบบเหมือนคนมานั่งทานเล่นไม่ค่อยได้หิวอะไรอาจจะมานั่งดื่มต้องดื่มเราเอาปลาหมึกเส้นมาซอยมาอบซอยแล้วก็ทอดฝั่งโน้นก็จะมีหอยแมงภู่อบใบขาวก็อันนี้ก็เป็นเมนูที่ทุกคนชอบกินง่ายครับแล้วตัวหอยเราก็ใช้หอยใช่ครับหอยแปซิฟิกไม่ใช่หอยแมงภู่นิวซีแลนด์ซึ่งมันใหญ่แล้วมันก็จะไม่เข้ากันครับคนที่ชอบทานก็จะรู้ว่าไซส์หอยกับตัวเมนูมันกำลังดีเข้ากันน้ำมันเข้ากันฝั่งโน้นก็จะเป็นลาซานญ่าฝั่งนี้เป็นปลากระพงเพสโต้ซอสกับเพสโต้ซอสก็คือซอสโหระพาฝรั่งตอนนี้คนก็ชอบกินเพราะว่าเหมือนกินปลาแล้วก็สุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวเพสโต้ซอสมันก็จะมีกลิ่นของเครื่องเทศใช่ครับคนไทยก็จะชอบอาหารฝรั่งที่มันมีสีสันนิดหน่อยมีกลิ่นครับผมชอบร้านนี้มากเพราะโปรตีนสูงและสุดท้ายฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารไทยที่ทุกคนชอบทานเล่นก็คือหมูคันธิริจิ้มแจ่วพี่ชาติเป็นคนสะใจเลยนะคือดิผมจะของดีหมดเลยไอ้แต่ยังยิ่งคือเรารู้ว่าเขาเป็นคนดีเทลเลยครับเพราะเมนูในร้านมันมีไม่เยอะแล้วก็อยากจะให้มันแบบได้ตามที่แบบใช่ใช่ใช้มือได้เลยใช่ไหมคะพี่ไม่ผิดกฎของร้านนะทำยิ่งเบิร์ดแบบสบายๆอุ้ยคือเป็นเนยกระเทียมจริงๆนะดูสิยากดีกว่าครับขนมปังกระเทียมคือเปลือกหนึ่งเปลือกไม่ได้มีหอยตัวเดียวใช่นั่งทานด้วยกันก็จะอร่อยนะครับเลยฉ่ำมากเป็นร้านที่ไม่ห่วงเลยคนเดียวหมดอ่ะโอ้ยไม่ใช่เรื่องแปลกรูดอีกหวานน่าเกลียดป่ะเมื่อกี้เรารูดแล้วเสียงดังมากเลยเราอายแก้ตัวอีกทีอร่อยมากจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ที่เจอเดี๋ยวนี้กับเมนูออนไลน์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะไม่ได้ใส่เลยหวานก็รวมๆกันมาทีนี้เนี่ยเจอหอยบ้างไม่เจอหอยบ้างแต่พอเนี้ยรู้สึกว่าพอของทำยิ่งเบิร์ดอ่ะเกิดอยู่ในฝาแล้วแต่ละฝาใส่ได้หลายตัวครับแล้วมันมีความฉ่ำเลยอยู่ข้างในแต่ข้างบนเนี่ยเหมือนมีการเอาใบกระแตงเอาไปโปะมันมีผิวที่มันแบบเกลียมนิดนึงใช่ครับมันจะได้กลิ่นเครื่องเทศด้วยมันหอมขึ้นมาแล้วมันอยู่ต่อไปอาหารนกถ้าถามเรานะอาหารนกของพี่ชาติเนี่ยกินคู่กับเป็นตาต้าเลยพี่ใช่ครับต่อตาต้าแล้วก็คำต่อไปกินกับซอสพริกมันจะเบามากเพราะเข้าใจว่าเนื้อปลามันจะเป็นปลาหมึกไซส์ที่มันบางหน่อยแล้วก็มาอบแค่ตาต้าพอแล้วแต่จริงเปล่าๆก็อร่อยแล้วลองนี่เราเกิดจากการวิเคราะห์ว่าเรากินมาหลายคำแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องใช่ซอสพริกเขาเปรี้ยวโดดมันทำให้เวลากินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันแบบมันเบลนพอดีมันไม่เลี่ยนอร่อยครับแล้วก็คือมีความกรอบที่สำคัญคือไม่อมน้ำมันนะแล้วก็รสชาติมันมีความเค็มนิดๆอยู่ละอร่อยนะเพลินมากๆอันนี้บอกเลยเอาเลยมาลุยต่อเวลาแล้วนะได้จ้าแต่น้ำไวน์เราไม่ให้เธอนะใช่ต้องมีน้ำเวลาทานเนี่ยนะที่ถูกต้องก็คือต้องเปิดฝาแล้วให้เราเพิ่มก็ได้ แบ่งกันช้อนเชี่ยว่าหลังจริงๆแล้วหลังกันครับแบ่งกันเรารูดเลยฮะโหยต้องโดนนี่คือรสที่ไม่ได้กินนานมากแล้วอ่ะหอมมากใช่ไหมครับบางทีเราไปทานหอยแมงผู้อบวายในร้านมันเหมือนมันเดเวลลอปไปเรื่อยๆในบ้านเรานะครับเป็นไวน์ขาวที่มีรสเปรี้ยวครับไวน์ขาวหอมแดงแล้วก็กระเทียมเข้ากันได้ดีมากแล้วเขาใช้แค่นั้นเลยจริงใช่ใช่คืออาหารฝรั่งเศสจริงๆจะไม่ได้เน้นวัตถุดิบว่าจะไม่ได้เน้นเครื่องปรุงว่าต้องใส่ซอสนั่นต้องมีซอสนี่ก็มีแค่เกลือไทยครับเด็ดมากมันอ่ะทีนี้มาลาซานญ่าเลยเดี๋ยวเราอยู่ที่ได้หอยอบวายได้เดี๋ยวเจอชีสปรุงเองก่อนเลยเดี๋ยวจะติดใจกลับมานะครับอันนี้คือลาซานญ่าความพิเศษของพี่ชาติบอกว่าลาซานญ่านี้จะมีชีสตอนที่ก่อนเราไปกระแตงจะมีหลายชนิดใช่ครับใช่ครับโอ้ชีสหนามากอ่ะขอโทษนะคือด้วยความที่ความจริงเราชีสเขาต้องยืดแต่ว่าประเด็นคือเราผิดเองเราบอกให้เขารอแต่อยากให้ทุกคนดูค่ะความสุดยอดของเขาละลายไม่ละลายไม่เป็นไรเลยนะตอนนี้คือเขามีครบจริงๆแล้วเขาถูกต้องเลยเบชาเมลชีสแล้วเขาก็มีแบบเนี้ยแล้วคือเท่าที่เห็นนะหลายร้านจะนิยมแบบลาซานญ่าหมูลาซานญ่าเนื้อแต่ความจริงแล้วลาซานญ่าที่อร่อยจริงๆอ่ะคือลาซานญ่าที่ผสมหมูกับเนื้อขอชิมนี่เป็นเมนูที่เรากับคุณนี่เรียนตอนเด็กๆซ้ำเขาอยากกินนะคะเชฟมาสอนที่บ้านเชฟบอกว่าให้เลือกว่าอยากกินเมนูอะไรเชฟนี่เลือกแต่ลาซานญ่าซ้ำไปเรื่อยๆอ่ะค่ะพี่ชาติลุงเชฟผมชอบเอาที่ผมชอบเลยนะมันมีแต่เรื่องที่ผมชอบคือรสชาติเนี่ยแน่นอนมันชัดเจนตรงที่ว่ารู้เลยตั้งแต่ว่าแบบทำของกาแฟเองทำเนสเองอะไรเงี้ยตัวซอสแดงนะกลิ่นมันหอมมากมันหอมตั้งแต่ผักที่แบบเอามาทำเลยอ่ะใช่แล้วก็ผมชอบที่ลาซานญ่ามันใส่เบชาเมลที่เป็นเบชาเมลจริงๆครับแบบซอสนมจริงๆใช่ไม่ใช่ซอสไม่ใช่แบบซุปเห็ดหรือว่าครีมซอสอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกรสหนึ่งนะแล้วแบบนี้อันนี้แบบพอเจอชีสเข้าไปเนี่ยความรู้สึกว่าชอบชีสที่มันหนาๆแบบเนี้ยแล้วแบบไม่เจอแล้วว่าแป้งก็เมื่อกี้ตักไปแล้วไงรสอร่อยแบบนี้อร่อยมากคือเนี้ยถ้าลาซานญ่ามันอร่อยมันจะอร่อยไปทุกอย่างเลยผมความรู้สึกเนี้ยคือมันจะต้องสปาเกตตี้คือมันทำยากใช่ครับมันต้องใช้แบบเวลาที่พอดีแล้วก็ลาซานญ่าเขาอิมแพคในใจพวกเรามากเพราะมันคือรสชาติที่แบบที่เราสองคนทำแล้วเราสองคนปัดเหงื่อแล้วรู้ว่าโอ้โหเหนื่อยมากเลยอ่ะกว่าจะได้แต่ละถาดแล้วพี่ทำอ่ะเราพูดจริงนะพี่บ้าเพราะว่ามันแทบไม่ได้กำไรเลยว่ะใช่มันอร่อยมาลองทานกันครับที่ร้านมันจะมีเมนูคล้ายๆแบบนี้อันนึงชื่อปลากระพงฟลอเรนตีนเป็นเนื้อปลากระพงแล้วก็ทำเป็นเลเยอร์แบบนี้ครับและด้านบนก็คือเราอบชีสแบบนี้แล้วอบกระแตงก็เป็นเมนูที่ขายดีมากอีกอันครับแต่วันนี้ไม่ได้เอาลงมาเพราะมันคล้ายๆกันก็เลยเลือกปัญญามาว่าคนจะกินงานความสุขเด็กอ้วนเลยอ่ะจริงนี่คือเมนูที่แบบโอ้โหพี่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะสุดจริงต้องลองค่ะต้องลองปลาอบเพสโต้ครับปลาอบเพสโต้ครับโอ้โหเมื่อกี้เราชิมแล้วเพสโต้เขาดีมากเลยที่ยากเพสโต้แล้วกันนะเราจะเห็นเลยว่ามีความเป็นแบบน้ำมันถั่วแล้วก็โหระพาแยกกันแบบนี้คือเห็นเลยว่าใช่ครับเป็นอีกหนึ่งจานที่โอเคเด็ดมากเนื้อปลากระพงฉ่ำสุกแต่ฉ่ำแล้วก็ไม่แห้งเลยเพสโต้ข้างนอกหอมมันกินเสร็จแล้วเรารู้ว่านอกเหนือจากเมนูปลาแล้วเมนูพาสต้าของเขาไม่ว่าจะเป็นเส้นอะไรเอามาคลุกเพสโต้ต้องเด็ดก็มีเพสโต้ที่เป็นเพนเน่ที่แบบขายดีมากอยู่นั่นครับมาต่อสุดท้ายกลับแบบความเป็นไทยบ้างกลับมาอยู่เมืองไทยครับคุณค่ะอันนี้พี่ชาติบอกเป็นหนึ่งในเมนูที่ขายดีสุดๆใช่เหมือนกับคนไทยชอบทานนะครับเนื้อจิ้มแจ่วนะหมูจิ้มแจ่วอะไรพี่ชาติบอกกินก่อนถามว่าใส่อะไรบ้างพี่ชาติทานก่อนจริงพี่เขาจำไม่ได้ลองดูครับว่ามันนุ่มแค่ไหนเขาบอกลองดูครับว่ามันนุ่มแค่ไหนครับ หรือนุ่มจริงนุ่มไม่นุ่มเขาเลือกส่วนที่แบบว่ามันผมว่าครับผมแจ่วคือเผ็ดลึกๆนี่พอเหมือนพริกเผาอ่ะเหมือนพริกแห้งอ่ะลึกแล้วก็รู้สึกว่าเขาสุดจริงๆนะอาหารฝรั่งเขาก็คืออาหารฝรั่งเศสก็คือเป็นฝรั่งเศสจริงๆใช่ไทยก็ไทยจริงๆเขาไม่ผสมใช่เชฟเป็นคนละทีมเลยครับใช่ครับใช่ครับยอดโอ้โหหลายคนดูเราสองคนเรารู้สึกว่ารู้จักกันมาก่อนว่าเนี่ยทำไมอวยขนาดนี้เปล่ามาครั้งแรกเพิ่งเคยเจอกันเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่าอร่อยขนาดนี้อร่อยจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมาติดตามทานกันเองที่ Hummingbird แต่ว่าถ้าเขาอยากมาพี่ชา Hummingbird เปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเราเปิด 11 โมงครับปิด 3 ทุ่มครึ่งครับทุกวันครับผมแล้วก็ไม่มีเบรกตอนบ่ายมาได้ทุกเวลาเลยใช่ครับนอกจากอาหารจะอร่อยขนาดนี้แล้วนะครับบรรยากาศดีมากๆก็ยังมีบริการพิเศษด้วยสำหรับคนไหนที่สนใจอยากจะจัดเลี้ยงเป็นเฉพาะกิจก็มาที่นี่ได้ใช่บอกพี่ชาติตรงๆนะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศสวยงามจริงๆอาหารอร่อยว่าแต่เมื่อกี้ผมลืมถามตอนมาผมหลงไปนิดนึงขั้นตอนการมายังไงครับก็คือร้านเราอยู่ในซอยโยธินพัฒนา 3นะครับถ้าเกิดคิดง่ายๆก็คือร้านเราอยู่ในซอยโพธาไลยถ้าเราอยู่เรียบทางด่วนก็อยู่ฝั่งเยื้องๆกับคริสตัลพาร์คแล้วเข้ามาในซอยโยธินพัฒนา 3เข้ามาประมาณ1กิโลก็จะอยู่ซ้ายมือที่จอดรถเตรียมไว้พร้อมเลยเข้ามาตาม Google Map เสิร์ชปุ๊บได้เลยถ้าคุณผู้ชมอยากชิมอาหารเด็ดๆพร้อมวิวสวยๆแบบนี้มากันได้ที่ Hummingbird สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ชาติมากค่ะยินดีครับขอบคุณครับผมดีครับผมเด็ดมากมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากเป็นมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวชและปวสสอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร 026827644